สวัสดีครับวันนี้สิงห์ธนกรออนทีวีจะนำทุกท่านมาคุยกับเจ้าเคทศพลราเทพหรือเคหมวยครับทุกประเด็นที่น่าสนใจเราไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับอย่าให้พี่เคทศพลราเทพสิงห์ท่าเรือแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมทศพลราเทพเล่นเคครับเบอร์4ครับตำแหน่งกองหลังท่าเรือครับครับอยากพี่เคบอกความรู้สึกครับว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาเล่นที่แฟสเตเดียมอีกครั้งครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นที่แฟสเตเดียมอีกครั้งการที่ได้เล่นในแฟสเตเดียมนี้มันมีความรู้สึกที่แบบน่าตื่นเต้นครับใครถ้าเกิดนักฟุตบอลคนไหนลงไปนี้จะรู้มากครับคือการมาเยือนอะไรเงี้ยนักฟุตบอลทุกคนถ้าเกิดใครลงมาเล่นในแฟสเตเดียมจะแบบว่าถ้าเกิดคุณเล่นให้สิงห์ท่าเรือคุณจะวิ่งไม่หมดครับเพราะว่าแฟนบอลจะกระตุ้นคุณตลอดเวลาเหมือนตอนที่ผมขึ้นมาใหม่เป็นดาวรุ่งเคยเล่นแบ็คขวาเนี่ยผมแบบวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นวิ่งลงแบ็คขวาต้องใช้พลังงานมากนะครับแบบวิ่งแบบพอเราหมดแรงเนี่ยเราเดินในเนี่ยกองเชียร์ฝั่งที่ติดข้างสนามเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นเราตลอดไปๆอะไรเงี้ยเราจะวิ่งแบบไม่มีหมดแล้วเสียงเชียร์นี่ยังก้องแบบตอนพูดแบบท่าเรือมันจะแบบคนลุกครับเพิดคุณอยู่ในสนามต้นไหนครับพี่แฟนคลับที่ให้กำลังใจพี่มากที่สุดคือต้นเขาทุกโซนนะครับ ใช่หรือเปล่าพี่เสียงมันจะก้องมากครับเพิดคุณอยู่ในสนามจะรู้มากแล้วในทีมพี่มีฉายาไหมครับฉายาพี่มีอะไรไร้สาดครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววันนี้มีคนถามมาแน่เลยพี่มีแฟนยังครับแฟนครับเอาความจริงครับพี่ดูหน้าตาผมครับรอเป็นวัชระเดี๋ยวไม่มีแฟนเนี่ยเอานี่นักฟุตบอลนะพี่ต้องถามว่ามีกิ๊กไหมจะไปถามว่ามีแฟนหรือเปล่าพี่มีไหมพี่พี่ไม่มีกิ๊กแต่ต้องถามวัชระครับคนนี้หน้าตาดีนะมีเพื่อนสาวที่สนิทที่สุดไหมมีครับมีแฟนครับแล้วทุกครั้งที่ได้เล่นกับท่าเรือรู้สึกฟอร์มเป็นการเล่นเป็นไงบ้างก็รู้สึกก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับจากที่ไม่ได้ลงเล่นนานครับปีนึงไปอยู่เมืองทองตอนนี้สนิมก็เริ่มที่เกาะตูดก็เริ่มออกทีละหน่อยทีละหน่อยครับน่าจะกลับมาดีขึ้นก็ได้กำลังใจที่นี้ด้วยแล้วพี่คิดว่าถ้าเรือถ้าจบเล็กเนี่ยถ้าเรือจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้จะจบที่ไหนแต่ว่าจบเล็กแรกเนี่ยเลยมา2แมตช์ครับขอ2แมตช์เนี่ยชนะ2แมตช์เลยแล้วพี่ว่าจบฤดูกาลเราจะขึ้นแฮตทริกครับเราก็ต้องขึ้นความคิดผมเรายังมีโอกาสอยู่แล้วก็ยังไงก็ต้องคิดกันช่วยกันไปให้ขึ้นชั้นได้ในเลข2นี้ส่วนตัวพี่ตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ยังไงครับก็อยากให้ท่าเรือไม่กลับขึ้นมาเล่นในไทยลีกครับคือว่าเราชนะให้ได้มากที่สุดคือไม่แพ้อะคือเล่นในบ้านนะคอยชนะทุกแมตช์ให้เราเก็บแต้มให้ได้ครับแล้วก็ไม่เสียประตูให้ได้ผลงานแล้วการตอบรับของกองเชียร์สิงห์ท่าเรือเป็นยังไงก็ดีครับตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มกลับมาเชียร์มากขึ้นครับมันผมอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะครับเหมือนตอนที่เราชิงฟุตบอลถ้วยโตโยต้าที่ไหนครับที่สนามสุขพัชราภัยเป็นไงครับตอนนั้นแบบความรู้สึกพี่ความรู้สึกบอกไม่ถูกครับมองไปนี่แบบแฟนบอลไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแฟนบอลมาจากไหนมากมายขนาดนี้ครับจากที่ผมเคยเห็นแค่ในสนามพอไปที่นู่นปุ๊บบุรีรัมย์ก็บุรีรัมย์นะครับเจอแฟนบอลท่าเรือไปนี่คนลุกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะคนนั้นใช่ไหมครับ ใช่ สุดท้ายครับอยากให้พี่เคฝากอะไรถึงแฟนบอลสิงห์ท่าเรือครับก็ขอฝากแฟนบอลสิงห์ท่าเรือครับให้ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานักบอลทุกคนครับให้ทำผลงานไปเพื่อที่เราจะได้ไปไทยลีกด้วยกันในปีหน้าครับก็อยากให้กองเชียร์อยู่ข้างพวกเราเสมอครับในเมื่อเพื่อบอลแพ้อะไรเงี้ยครับก็อยากให้กำลังใจมากกว่าอย่าไปว่าอย่าไปโทษใครโทษคนนู้นคนนี้โทษนักเตะโทษโค้ชคนไหนเมื่อเล่นพลาดอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนแบบกองเชียร์เนี้ยให้กำลังใจแบบเอาใหม่แมตช์หน้าไม่เป็นไรทีมแพ้เราก็แพ้ด้วยกันนะเวลาเราชนะเราก็มีความสุขด้วยกันนะครับ
ครับผมครับก็วันนี้ขอขอบคุณพี่เคทุกคนลาเทพมากครับที่ให้มาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกสปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนสิงห์ท่าเรือนะครับโดยเฉพาะสิงห์นะครับน้ำสิงห์อร่อยมากครับแต่อยากให้ขวดใหญ่กว่านี้นิดนึงครับขอบคุณครับ